เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรองเล่ามาทั้งหมดเรากำลังจะถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรไปสู่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่จะได้มีโอกาสเข้าไปชมในเร็วๆนี้ค่ะเราเรียนว่า อดีตเนี่ยการลงโทษเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับวิวัฒนาการเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ว่าคำว่า Department of Prison ถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้คำว่า Department of Correction นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในยุคตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการพัฒนาใช้การพัฒนานำการควบคุมดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเกิดมาบริสุทธิ์นะครับแต่ถูกสังคมหล่อหลอมให้เป็นคนที่ อาจจะกระทำผิดถูกไหมฮะใช่ใช่ในบางช่วงใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ยากจนนะครับหาเช้ากินค่ำแล้วก็คือไม่มีความรู้แล้วก็เสพแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้ค้านะครับแต่วันนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับมีการ เริ่มตั้งแต่การรับตัวเริ่มตั้งแต่การจำแนกนะครับแล้วก็การที่จะต้องคนไม่รู้หนังสือต้องให้รู้หนังสือคนที่ไม่มีงานคนที่ไม่มีอาชีพเราต้องใช้ตลาดนำการผลิตคนที่ตลาดต้องการนะครับการที่เรามีเขาเรียกว่าครูแนะแนวจำเป็นจะต้องให้ความรู้และเข้าใจว่าเขาออกไปเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าเครือข่ายศูนย์แคร์ของกรมราชทัณฑ์ที่ทำขึ้นมาจะต้องแข็งแกร่งและมีเขาเรียกว่าประชาชนผู้คนดังนั้นเนี่ยเรือนจำอ่ะวันนี้เราจึงสนับสนุนในเรื่องของการเปิดเรือนจำสู่สังคมนำพาผู้คนเข้าสู่เรือนจำเพื่อให้เขาเห็นว่าคนเหล่านี้คือลูกหลานคนเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งจะต้องออกและกลับไปสู่สังคมดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะอยู่ร่วมกันเนี่ยเราโพสิทีฟผู้กระทำผิดข้างในได้มากเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าสังคมภายนอกยังไม่ให้โอกาสคนเหล่านี้ก็จะกลับมากระทำผิดซ้ำดังนั้นสิ่งที่กระบวนการของกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะสมบูรณ์ได้เนี่ยก็คือคนไทยต้องให้โอกาสค่ะถ้างั้นบอกอย่างนี้ได้ไหมคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ให้ไปเรียนรู้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเหมือนที่ท่านรองบอกมันคือตาต่อตาฟันต่อฟันมันคือการแก้แค้นเนาะมันคือการแบบลงโทษกันอย่างรุนแรงว่าแบบนั้นเถอะจนกระทั่งพัฒนากันขึ้นมาอาจจะลดการลงโทษต่างๆลงแต่ก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่แต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่ละมันคือห้วงเวลาแห่งการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็นำเขากลับสู่สังคมพัฒนาเขาด้วยซ้ำไปเหมือนที่เราได้มีโอกาสได้เห็นภาพในปัจจุบันว่าหลายคนมีอาชีพจากในเรือนจำติดตัวออกมาแล้วก็สามารถแก้ไขและพัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นวิวัฒนาการอันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็สะท้อนถึงการพัฒนาที่ค่อนข้างชัดเจนยุคเวลายุคสมัยเปลี่ยนไปวิธีคิดวิธีการทำงานก็เปลี่ยนไปด้วยมันจะบอกแบบนี้ได้ไหมคะท่านรองถูกครับถูกครับสำคัญที่สุดเลยนะครับการที่ประเทศชาติจะยั่งยืนนะครับแล้วก็สังคมมีความปลอดภัยการที่เราเขาเรียกว่ากันคนเหล่านี้ออกสู่สังคมแต่วันนึงเนี่ยเขาก็จะต้องกลับสู่สังคมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถูกประหารชีวิตหรือเขาไม่ได้ออกจากระบบไปแต่วันหนึ่งเขาก็จะกลับเข้าสู่ระบบดังนั้นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์นะครับสร้างโพซิทีฟให้กับเขาแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกสำคัญที่สำคัญมากก็คือประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะให้โอกาสคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมนะครับเราเรียนว่าผู้ต้องขังเนี่ยยังถูกตรีตานะครับจากคนภายนอกว่าเป็นไอ้ขี้คุกนะครับแต่ซึ่งเขาเนี่ยเขาได้รับผลกรรมนะครับแล้วเขาก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นไปแล้วชดใช้สิ่งเหล่านั้นไปแล้ววันนี้เราจะต้องให้โอกาสเขานะครับ
คือเราพยายามบอกเขานะครับว่าคนภายนอกเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณมาจากไหนคนภายนอกเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณเป็นใครคนภายนอกเขาไม่สนใจว่าคุณจบอะไรแต่คนภายนอกเนี่ยเขาสนใจว่าคุณทำงานให้เขาได้ไหมนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยก็มีทั้งประสบความสำเร็จเพราะว่าคนเหล่านี้กับคนภายนอกเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ทำแล้วคิดแล้วไปด้วยกันนะครับจึงประสบความสำเร็จนี่แหละครับการให้โอกาสราชทัณฑ์แก้ไขคนไทยให้โอกาสค่ะมีอีกหนึ่งการให้โอกาสเพราะทราบว่าที่นั่นมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถูกครับที่เขาเรียกว่าวันศุกร์เหรอคะก็เรียนว่าผลิตภัณฑ์นะครับวันเนี้ย เรามีแบรนด์ของเรานะครับเราใช้คำว่าหับเผยนะครับหับเผยเพราะว่า เดิมเนี่ยนะครับวันศุกร์เนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแต่วันเนี้ยนะครับเมื่ เรามีการเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับและสินค้าเหล่านี้นะครับในสมัยในอดีตเนี่ยกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่านักโทษในอดีตเนี่ยเดิมกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ได้ให้งบประมาณหรือให้เงินเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขังเนี่ยนักโทษเนี่ยที่ติดคุกเนี่ยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนักโทษนะครับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมนะครับดังนั้นเนี่ยนักโทษที่ไม่มีเงินเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าหาเงินก็คือจะต้องทำงานหารายได้เข้ามาเพื่อมาจ่ายตรงนี้จากศาลแล้วก็เอาสิ่งที่ทำขึ้นมาจากศาลหรือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้เนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ไปขายก็คือขายที่ไหนขายที่พื้นที่ที่เราเรียกว่าหับเผยนะครับดังนั้นแบรนด์ที่เป็นอาคารที่จะให้ท่านไปชมก็คืออาคาร3จะเป็นผลิตภัณฑ์หับเผยแล้วก็จะมีหับเผยคาเฟ่นะครับบายนะครับแต่ละเรือนจำที่เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมานะครับ เรือนจำละ2อาทิตย์นะครับแล้วผัดเปลี่ยนซึ่งเรามีเรือนจำอยู่143แห่งนะครับก็จะเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเขาไม้แก้วเรือนจำท่องเที่ยวเขาระกำเรือนจำท่องเที่ยวเขาพริกเรือนจำท่องเที่ยวนะครับเขาบินต่างๆเหล่านี้นะครับมาเขาเรียกว่ามาสร้างสรรค์มานำเสนอนะครับในงานของผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์